ยังกราบสวัสดีครั้งครับผมจะพบกับป้าป่าพาเที่ยวครั้งก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเหมือนเดิมนะครับโควิดยังไปไหนไม่ได้อยู่ดีนะฮะเราก็เลยไปหาเกมเกาหลีมาให้เล่นนะครับผมเป็นเกมที่เอาไว้ใช้เล่นกับเพื่อนเป็นเกมแบบสั้นๆเล่นกัน2คนแล้วก็มีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เอาไว้ลงโทษกันก็คือสำหรับคนไหนที่ดูซีรีส์อยู่แล้วก็จะเอ้ยดูไม่ใช่ดูซีรีส์เป็นเกมรายการตลกว่ะรายการควอลิตี้เกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเขาเล่นเกมแบบคิดกันแล้วมันฮาไงแล้วมันฮาคอยดูนะคลิปเนี้ยมีฮาแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูครับผมเกมเกาหลีเกมแรกมีชื่อเกมว่าช่ำช่ำช่ำอุปกรณ์เนี่ยคือผู้เล่น2คนขึ้นไปแล้วก็อุปกรณ์นี่คือดวงใช้ดวงอย่างเดียวเลยนะครับผมวิธีการเล่นก็คืออธิบายให้ไอ้เธออธิบายวิธีเล่นอ่ะอย่างมึงแค่บอกกูก้มหน้ามึงก็ลองดิวิธีการเล่นนะคะก็คือมึงก้มเลยอันนี้ก้มอ่านเลยอ่ะไม่อ่านนี่แม่งวิธีเล่นนะก็คือคนหนึ่งจะยกมือขึ้นในระดับหน้าของอีกคนนึงอย่างนี้แล้วพับมือไปด้านซ้ายหรือขวาตามที่ต้องการหลังจากสิ้นสุดคำว่าช่ำช่ำช่ำอย่างนี้คือช่ำคำสุดท้ายใช่แล้วถ้าอีกคนนึงเนี่ยหันไปทางไปตามมือที่เราหันอย่างเงี้ย uh-huh. นั่นคือแพ้อ๋อแต่ถ้าหันอีกด้านนึงก็คือชนะใช่โอเคได้เดี๋ยวมึงเจอกูกูระดับเซียนก็รู้บทลงโทษของเรานะครับผมสำหรับเกมแรกก็คือมันจะมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นนะครับผมขอใส่อุปกรณ์หน่อยครับผมเอามึงลุกทำไมอ่ะอุปกรณ์ไฟมีคนลุกและคนป้องกันเกมนี้นะครับถึงคนที่หันจะแพ้แต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองก็คือเอาถ้าแพ้เอารีบเอาตะกร้าเข้าปากคนที่ชนะก็ต้องรีบตีหัวนะไม่งั้นก็คือถือว่าไม่ได้คะแนนเกมนี้เดี๋ยวเราจะเล่นแค่3ใน5ป่ะมั้งคืออะไรชนะ3ใน5ไงไหนบอก2ใน3 2ใน3อ่ะเอา2ในเอาเกมนี้เราจะเล่นแค่2ใน3ครับผมถ้าใครชนะ2ก่อนก็คือชนะเลยนะครับโอเคต้องปล่อยอิชุก่อนว่าใครจะเป็นคนโอเคคนชนะเป็นคนอย่างงี้นะคนชนะคือเป็นคนได้กวักมือก่อนคนได้กวักมืออ้าวแล้วมันจะผัดเปลี่ยนกันยังไงอ่ะใครที่โดนตีหัวเธอก็จะต้องเล่นไปเรื่อยๆถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาหันไปถูกทางตรงข้ามกับของเธอเขาจะมีสิทธิ์หยิบไอ้นี่ตีก็ใช่ไงถูกไหมถ้าเขาตีได้ใครเป็นผู้ชนะในเกมนั้นก็ได้เริ่มหรือจะสลับกันไม่ต้องเอางี้เลยเพราะว่ากูมีสิทธิ์ตีมึงเยอะกว่ามากอยู่แล้วกูจะตีให้หัวให้ไม้หักหนึ่งสองสามโอ้โหแล้วมึงเอาของนี่ไว้เนี่ยนะนี่ไงนี่แล้วกูล่ะกูมือซ้ายมือขวาอยู่นี่ด้วยมือขวามันถนัดอ่ะแล้วมือเล่นมือซ้ายก็นี่ไงโอ้โหชับมือควายกูได้นะอันนี้คือผมมีสิทธิ์ได้แล้วว่าผมอันนี้คือแค่ตัวอย่างไม่ตัวอย่างจบไปเลยผมได้1คะแนนแล้วนะผมได้1คะแนนแล้วนะเอาเลยนะช่ำช่ำช่ำรอด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 แม่งจะมาหยิบตะกร้าเฉยเลยก็ขี้โกงเลยช่ำช่ำช่ำไม่บล็อกด้วยไม่บล็อกได้ตีแล้วทำไมฉันไหวมีไม่ดี2ใน3แล้วถือว่าเขาชนะเอา3ไม่5ได้2ไม่3มึงยังไม่ได้ตีกูไงไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์กูบอกเลยของจริงช่ำช่ำช่ำทำเอาคืออะไรคืออะไรช่ำช่ำช่ำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟาดกูไม่ยั้งเลยตีหมาให้งอเลยอ่ะอันนี้ผม2คะแนนนะครับ
ป .1 คะแนนมึงอย่าหลอกกูดิอันจะหันมาอย่างนี้นะมึงอย่าหลอกกูดิฉันเดี๋ยวมึงชนะมึงต้องตีกูไม่ใช่หรอกเหมือนกับคุณอาจารย์เกมนี้ต้องเลยดูต้องมีสติด้วยช่ำช่ำช่ำมึงเอามือบอกกูไงมึงเอามือบอกกูไงอ่ะมึงขี้โกงอ่ะคือมึงข้ามาหยิบฝั่งเนี้ยแล้วกูหยิบมึงก็มันต้องแบบว่าอันนี้อุปกรณ์เราน้อยไงจริงๆมันต้องแบบมีคนละฝั่งเว้ยมันถึงจะแบบเท่าเทียมไม่ความจริงมันต้องวางตรงกลางไม่ใช่หรอใช่มันต้องวางตรงกลางไม่มึงได้เปรียบไงกูเสียเปรียบฉันด่าแบบนี้นะแล้วกูแบบหลบทำไมวะฉันชนะแค่จะมาตีอะไรแล้วมึงมาหยิบทำไมอ่ะฉันไม่ได้หยิบฉันจะหยิบอันนี้แต่แกหยิบไปก่อนไงรอบตัดสินครับผม2ต่อ2คะแนนฉันจะหันไปทางนี้นะกูหยิบตะกร้าก่อนแล้วกูบอกเลยมึงขี้โกงอ่ะไอ้เนี่ยแหละแล้วมึงหยิบแล้วค้างเลยอ่ะหยิบแล้วมึงรู้ตัวด้วยคือมึงหยิบอ่ะแล้วมันก็มีหยิบค้างแล้วหยิบตะกร้าไปด้วยนะไอ้หยิบอันนี้ยังไงจริงอ่ะไปเช็คเทปได้มาตากูนะตากูโจมตีช่ำช่ำช่ำเรียบร้อยโดนแล้วเกมนี้ผมเป็นผู้ชนะครับผม3คะแนนก่อนนี่ครับผมเกมช่ำช่ำช่ำลองไปเล่นกันดูเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปเกมที่2กันครับผมต่อไปก็คือเป็นเกมที่ชื่อว่าเกม3พยางหรือทางชื่อเกมนี้นะครับผู้เล่นใช้กันแค่2คนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์มันมีอย่างนึงมันก็น่าจะเป็นสติใช้สติโอเคเกมนี้ก็คือใช้ผู้เล่นแค่2คนแล้วก็ผัดกันพูดคนละพยางค์ครับผมอย่างยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอะไรนะคอมพิวเตอร์พูดยังไงคอมพิวใช่ไหมเขาพูดพิวเธอพูดเตอร์แล้วก็ต่อไปก็เป็นคอมอ๋อผัดมาที่เขาเป็นคอมใช่เอาใหม่โอเคคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมคอมอันนี้คือไม่ได้อย่างนี้คือแพ้นะครับผมคนที่แพ้ก็จะมีบทลงโทษสุดโหดเหมือนกันนี่ครับผมมันคือน้ำมะนาวครับผมใครแพ้แล้วหลังรอบเนี่ยเอาแค่20ก่อนแล้วถ้า3ใน5ของคนที่แพ้เอาเป็น40เราเล่นแค่3ใน5ใช่ไหมใช่โอเคคนที่ชนะ3ใน5คนที่แพ้ไม่ต้องหรอกพอ20 20อ่ะพอคนที่แพ้คนสุดท้ายอ่ะกินให้หมดที่เหลือมันเยอะไปเอาก็บีบมาแล้วอ่ะโอเคมาเริ่มเลยเอาคำว่าอะไรคำว่าอะไรสามพยางแอร์ไหนได้ต้องเป็นสามพยางนะคำว่านาฬิกานะครับผมผัดกันพูดใครเริ่มก่อนใครยิ่งฉุบคนชนะได้เริ่มฉับโอเคเขาได้เริ่มก่อนนาลิกานาลิกานานาโนอันนี้อันนี้คือตัวอย่างมึงกินเลยน้ำลายกูแตกแทนเลยว่ะเนาะปึ๊บมาเลยเริ่มเลยเผื่อมึงโดนเบิ้ลเอาคำว่าผ้าขนหนูผ้าขนหนูผ้าขนหนาวขนหนาวเยี่ยคุณแหน่เสียอะไรอ่ะเป๊ะห่าเยอะกว่ามึงเมื่อกี้มันพอดีมันเป็นฟองเฉยๆอ่ะโอ้โหฟองใหญ่มากนะลืมตาหน่อยเป็นไรอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวดีเฮียมันหวานนะหวานอ่ะดิ้นยังดิ้นอยู่เลยคนละหนึ่งแสนแล้วเอาเครื่องดูดฝุ่นไหมเครื่องดูดฝุ่นโอเคเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดเอาก็มึงเลย
มันดีใจอะไรฉันนึกว่าแกแพ้โดนแล้วเอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาใหม่โดนแล้วกูก็ตอบดูของกูแล้วมึงมาเฮ้อะไรวะผมสองแต้มนะผมสองแต้มนะมึงกินเหล้าขาว40ดีกรีมาขอให้ลืมตาได้2คะแนนนะบอยได้1คะแนนโอเคต่อไปคำว่ากล้องถ่ายรูป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 กล้องกล้องไอ้รูปกล้องอะไรรูปอะไรก็กล้องถ่ายรูปไงกล้องกล้องแกรูปแล้วต่อไปฉันก็กล้องไงใช่เหรอเออกล้องกล้องจะผิดตรงไหนกล้องกล้องไม่รีเช็คเทปไงมึงจำไว้นะถ้าเกิดกูรีเช็คเทปไปแล้วแล้วกูถูกนะถ้ากูถูกนะไม่มีอะไร2ต่อ2แล้วใช่ไหม2ต่อ2นี่เราอยู่กัน2ต่อ2 2คะแนนต่อ2คะแนนเราไม่มีน้ำเปล่าด้วยนะโอเคต่อไปคำว่าเสาไฟฟ้าครับแมตตัดสินนะผมเสาไฟฟ้าเสาเสาไฟฟ้าเส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 าก้องไปเลยนี่เลยครับเดี๋ยวเทให้ดูเลยว่าเท่าไหร่โอ้โหหกสิบผมชนะ2เกมแล้วนะผมชนะ2เกมแล้วนะเนี่ยโอ้แบบไปเอาลุยแพ้เดี๋ยวเกมที่แล้วฉันก็แพ้เหรอเออเกมที่แล้วมึงก็แพ้ชนะ3ใน5แบบเกมที่แล้วใช่เกมนี้เธอก็อะไรยิ้มเปลี่ยนเรื่องคุยปึ๊บพอน้ำตาไหลสุดยอดไปเลยจิ๊บๆนะคือคนฉลาดมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่มึงอะไม่ฉลาดเกมนี้ครับก็จบกันไปนะครับชื่อเกมว่า3พยางค์ลองไปเล่นกันดูได้สนุกนะแค่แบบว่าเขาพูดผิดก็คือลงโทษได้แล้วนิดเดียวแต่มันต้องมีสติต้องมีสติหน่อยแล้วยังมัวจะจับผิดคนอื่นจนตัวเองพลาดใช่บอกตัวเองสินะโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นเกมที่ชื่อว่าเกมหักมือครับผมเป็นเกมที่ใช้พลังแขนกับไหวพริบนะฮะเป็นเกมที่เล่นกัน2คนแล้วก็เป็นเกมที่ใช้ได้ไงวะพื้นที่ใช้พื้นที่นิดนึงเพราะว่ามันต้องแบบว่ามีการหักกันนะครับผมวิธีการเล่นนะจะให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายหันหน้าหากันหันหน้าหากันครับแล้วก็ตั้งมือขึ้นตรงระดับหน้าอกตั้งมือแล้วแล้วสูงว่าฉันเป็นคนลุกผู้เป็นคนรับฉันจะเก่งนี่โดยที่ผู้เล่นฝ่ายรับเนี่ยสามารถหลบได้หลบได้เอามือหลบได้ถ้าเกิดว่าใครแบบทรงตัวไม่อยู่หรือล้มไปก่อนคนนั้นคือแพ้ใครทรงตัวไม่อยู่คนนั้นแพ้นะครับผมมาอิงสุกโอเคใครชนะเป็นฝ่ายลุก1 2 3แค่นี้ก็มีแล้วมาโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยเกมผักมือยังแค่โยกเว้ยแค่โยกแต่ยังไม่กระเด็นอย่างนี้คนถ่ายคนที่เขาแบบอย่างเงี้ยมันก็ได้เปรียบแต่มึงขาใหญ่นะแล้วมึงโยกตลอดเวลาเลยโยกไปแล้วมึงจะทำยังไงเมื่ออยู่ยี่ตลอดนะพี่ทำไงเอาอย่างมาใกล้ดิอย่าเนียนนี่คือล้มเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งแต้มมาหมดมาตาฉันโอ้โหไม่ทันเลย yes ไม่ทันตั้งตัวคือตอนหนึ่งแล้วนะอย่าอย่านิ่งดิมึงพูดอะไรหน่อยดิกูตั้งใจอ่ะกูตั้งใจเล่นหน่อยมึงหลอนปะเนี่ยมึงหลอนมึงแบบสองแต้มผมสองแต้มนะครับแกไม่ตั้งตรงหน้าอกเลยอ่ะโอ้โหของมึงนี่อยู่อย่างนี้เลย
จริงทำใจดิกูเป็นกูตกอยู่อ่ะไม่นี่นี่กูเลยอ่ะโอ้โหกูก็ต้องขยับแกตลอดเวลาเกมนี้เล่นแล้วเจ็บมือเท่าไหร่แล้ววะ2-2 2-2เหรอโอเคแมตช์ตัดสินครับผมเกมหักแค่6กันไม่ได้โอเคไม่ได้นะเมื่อกี้โดนไหลเมื่อกี้หักโดนไหลนะไม่ได้โดนไหลครับผมมึงจะไปได้ได้ยังไงมึงฟีจะตายตลอดเวลามึงโยกไงท้าฉันนี่มึงขี้โกงเลยฉันไม่ได้ขี้โกงมึงเล่นทีมเหรอวะมันก็ต้องเล่นทีมเหรอก็ไม่มีเขาจะเรียกเกมแห่งใบพิษหรอต่อไปครับเป็นบทลงโทษนะครับผมบทลงโทษเกมนี้ก็คือใช้เทปทำอะไรแปะตรงส่วนไหนก็ได้ที่อยากแปะแล้วก็ดึงอุ๊ยแสบว่ะมีหนวดกระตินด้วยดูบทลงโทษแม่งรุนแรงตอนสุดท้ายโอเคนี่ครับจบไปแล้วกับเกมผักมือฮะผมเล่นกันก็ระวังตัวนิดนึงแล้วก็ที่แบบว่าใช้พื้นที่เยอะๆนะเจ็บมือชิบหายเลยชนฝามาหนังอ่ะดีหลบปุ๊บชนเจ็บชิบหายเลยก็เนี่ยเกมผักมือลองไปเล่นกันดูสนุกโอ้โหโอเคครับก็จบไปแล้วกับเกมเกาหลีที่เรามารีวิวกันนะครับก็มี3เกมจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละเราก็อยากเอามารีวิวให้ดูนะแต่นี่คือเป็นเกมสั้นๆที่เล่นกัน2คนเล่นกับเพื่อนเล่นกับใครก็ได้เลือก5คนมาเล่นนะสนุกๆนะครับก็ใส่บทลงโทษเข้าไปเพิ่มความฮานะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมป๋าคาเทียวก็ลาไปก่อนครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมึงยกนิ้วโป้งค้างไว้อะไร